พลตำรวจตรีสารัตน์ศักดิ์ศิลปชัยผู้บังคับการกองคดีอาญาสำนักงานกฎหมายและคดีหรือว่ากมค.สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยถึงการดำเนินคดีกับนายพิสิทธิ์สัมมาฤทธิ์ทนายความซึ่งช่อโกงเงินนางสาวพรทิพย์จันทรัตน์แม่ของเด็กหญิงภัทรดาแก้วผ่องหรือว่าน้องบีมซึ่งเป็นเด็กหญิงพิการว่าในส่วนของความเห็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่สั่งฟ้องนายพิสิทธิ์ในข้อหาร่วมกันช่อโกงและยักยอกทรัพย์และส่งความเห็นกลับไปให้พนักงานอัยการแล้วส่วนขั้นตอนหลังจากนี้พนักงานอัยการก็จะสั่งให้พนักงานสอบสวนสน.บางยี่ขันติดตามตัวนายพิสิทธิ์มาพบเพื่อส่งฟ้องแต่ถ้าไม่เจอตัวก็ต้องดำเนินการขอศาลออกหมายจับต่อไปด้านพันตำรวจเอกอรรถวุฒินิวาสโสพลผู้กำกับการสน.บางยี่ขันระบุว่าตนเองยังไม่ได้รับเอกสารหรือความเห็นจากทางพนักงานอัยการซึ่งคาดว่าในสัปดาห์หน้านี้จะส่งมายังสน.บางยี่ขันธ์และจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายพิสิทธิ์แต่อย่างใดซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการหาข่าวสืบสวนติดตามไปยังสถานที่ซึ่งคาดว่านายพิสิทธิ์จะหลบหนีไปกบดานแล้ว